ที่เราจะไปมันเราก็นึกว่าจะสุขจะตายที่ไหนได้กับทุกข์นะบางที่เราก็บอกว่าโอ้ที่นี่แล้วอากาศดีที่ไหนได้ไปมาก็ไม่ดีร้อนมีฝนมั่งมีหนาวมั่งนะจากใจเราเนี่ยส่วนมากใจมนุษย์จะกลัวหมดกลัวแล้วก็ยังไม่อะไรนะกลัวทุกข์ซะก่อนแล้วนะจริงๆมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีอะไรเที่ยงนะมันเป็นของมันอย่างนั้นถ้าเมื่อไรเราอยากไปบอกว่ามันต้องเที่ยงมันต้องเป็นของเรานะมันต้องอย่างนั้นอย่างนี้นะเป็นทุกข์หมดแบกไปหามันไว้หมดนะอย่างนั้นนักปฏิบัติก็ต้องบางคนเขาก็อยากจะสุขทางโลกเนี่ยก็อยากจะสุขกันจากสุขหนีทุกข์คือไม่รู้หรอกว่าตัวเองเนี่ยมันหนีไม่ได้หรอกทุกข์นะก็คิดว่าการเกิดการแก่การเจ็บการตายเนี่ยแล้วก็ทุกข์มันคู่กันอยู่มันมาด้วยกันอันนี้ไอ้พวกเราถ้าไม่ได้ปฏิบัตินะหรือไม่ได้เข้าวัดเข้าวานะไม่ได้ศึกษาธรรมะนะเราก็จะนึกว่าโอ้ฉันทุกข์แล้วไม่ได้แล้วฉันต้องเพราะฉันไม่มีเงินไม่มีลาภไม่มียศฉันไม่มีนู่นไม่มีนี่เอาแล้วทุกเดี๋ยวฉันต้องไปเถกกระสนกันละต้องไปหานู่นหานี่หากันใหญ่นะก็เลยแบกทุกข์กันไปทำนู่นทำนี่ไปทำลายกันไปรังแกกันไปคอร์รัปชันกันไปอะไรกันนะมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้หมดเนี่ยนักปฏิบัติเนี่ยต้องรู้ทุกข์ก่อนต้องรู้ทุกข์อย่างนั้นโดนน็อกหมดเนี่ยไปหมดเลยโดนน็อกหมดเลยง่วงแล้วเมื่อยแล้วปวดโดนน็อกเลยนะนิวรณ์มันน็อกซะก่อนนะยังไม่ได้สมาธิเลยก็โดนน็อกแล้วนะงั้นต้องข้ามทุกข์ให้ได้แล้วเห็นทุกข์โอ้เป็นไอ้ทุกข์มันเป็นอย่างนี้นี่เองวันๆนึงเราอยู่กับไอ้รูปไอ้เสียงไอ้กลิ่นไอ้รสนะไอ้สัมผัสมั่งเย็นร้อนอ่อนแข็งปรุงแต่งมันเรื่อยปรุงแต่งอยู่กับสุขไปไหนก็กลัวทุกข์กลัวทุกข์นะปรุงแต่งจิตมันก็อย่างเงี้ยอร่อยอร่อยไปปรุงแต่งไปเรื่อยแต่จริงๆแล้วมันไม่มีอะไรพอเห็นว่าโอ้นั่งพิจารณาดูมันเป็นอย่างนั้นของมันนะมันเป็นของมันโอ้ต้องวางไม่ต้องแบกเลยนะบางคนเขาสมัยก่อนนี่เขาทำงานนะทำงานธนาคารเขาบอกว่าฝนตกก็ต้องไปนะรถติดก็ต้องไปต้องไปจะตายโอ้โหทุกวายต้องไปยังไงก็ต้องไปเรื่องงานแบกงานก็เลยไปศึกษาเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงนะของในหลวงรัชกาลที่9เกี่ยวก็เอาละได้โอกาสแล้วบางทีนะก็ตอนนั้นเขาให้เงินออกอ่ะให้จ้างลาออกกันอะไรกันอย่างเงี้ยเนาะเอาเลยละทั้งสามีทั้งภรรยาออกหมดเลยต้องเป็นขนาดเป็นข้าราชการนะสามีเป็นข้าราชการก็ออกมาทำมีที่อยู่สองงานนะสองงานประมาณครึ่งไร่ใช่ไหมสองงานนี้ใช่ป่ะนะก็ใช้เศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้ลงทุนเลยตอนแรกนึกว่าจะเอาเงินมาลงทุนแต่พยายามไม่ลงทุนมาลองทำไปหาพืชที่เป็นสมุนไพรมาปลูกมาอะไรนะแล้วก็พืชที่สำหรับใช้กินเวลาใช้กินวันๆเขาไม่ได้ใช้เขาพยายามกินใช้ไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะใช้กินทำอาหารไปด้วยนะแล้วก็สมุนไพรขายไปสมุนไพรบางตัวนี่หายากมากขายได้แพงเขาบอกขายไม่ทันโลเป็นร้อยหลายร้อยก็ยังขายไม่ทันเนาะขายไม่ทันบางตัวก็ไม่ได้ลงทุนอะไรปุ๋ยก็ทำเองไปมีใบไม้มีอะไรก็ไปกองสมๆไว้นะไปสมๆไว้พยายามไม่เอาลงทุนเลยไม่ลงทุนใช้ความพอเพียงอยู่แล้วก็แต่บอกว่าโอ้มันสุขจริงๆมันเขาบอกว่าได้วันละ200,000ได้วันละ200,000แสนสุขกับแสนสบาย วันหนึ่งขึ้นมาโอ้แสนสุขแสนฝนตก
ก็ไม่ต้องไปทำไม่ต้องเข้าสวนนะรถติดก็ไม่ต้องไปไหนร้อนก็หยุดป่วยก็หยุดสบายไปนะสบายไม่ต้องเพราะสวนไม่ต้องดูแลทุกวันเลยนะไม่ต้องหญ้าขึ้นเต็มก็เอาหาพลาสติกเนี่ยยาวๆปูทับไปเลยเดี๋ยวหญ้าก็ตายไม่ต้องไปได้มันนะแล้วก็กลายเป็นปุ๋ยได้อีกอะไรอีกก็บอกสวนเขาไม่ได้หน้าอยู่เท่าไหร่แล้วสวนก็เหมือนป่าอย่างเงี้ยแหละแต่เงินทั้งนั้นเลยแล้วก็พอดีพอเพียงเขาบอกกลับมีความสุขนะเห็นไหมอย่างแต่พวกเราเห็นไหมบางคนก็ยังไม่รู้โอ้ฉันกลัวทุกข์จะตายฉันทุกข์ฉันต้องหาถึงขนาดที่บางทีไม่รู้จะเป็นหนี้เป็นสินอะไรแล้วนะก็ไปทุกทางบนบานศาลกล่าวไปยืมเงินไปกู้เงินไปโอ้โหดอกแพงๆก็เอากันอย่างนี้นะนั้นมันก็เลยชีวิตของเราเนี่ยของสัตว์โลกของมนุษย์เนี่ยแหละนะจึงหาสุขยากนะไม่สุขแต่เราไม่รู้กันนะเราไม่รู้อวิชชาครอบงำเราไว้นะเราก็น่าสงสารนะพระเจ้าก็สงสารจังเลยนะตัดโลกเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยอยู่กับทุกข์นี่แหละนะเกิดมาก็ขันห้าขันห้าเป็นทุกข์ขันห้าเป็นของร้อนเป็นขี้ข้าขันห้ามันนะเหนื่อยยากกับว่าไอ้ขันห้านะหามาให้มันนะไอ้ขันห้านี่ทำไงอ่ะเกิดมาแต่ละชาติแต่ละชาติเนี่ยไอ้ตัวตัณหาความอยากตัวกิเลสนะมั้ยกิเลสความโลภความโกรธความหลงมันครอบเรามันมาพันอยู่กับใจเรามันพอกอยู่ที่ใจเราสลัดก็ไม่ออกเกิดมาก็สลัดมันไม่ออกก็เป็นมันอย่างนี้นะจะทำยังไงนี่พวกเราเนี่ยแหละเขาเรียกมาสลัดกิเลสมาสลัดตัณหามาขัดมาเกาเนี่ยนี่แหละเป็นผู้ทางของเราคือผู้ประเสริฐผู้เจริญเป็นทางผู้ประเสริฐผู้เจริญงั้นก็เป็นบุญนะเป็นบุญแล้วถ้าข้ามทุกข์ได้มันก็ยิ่งเป็นบุญใหญ่แต่ยังข้ามทุกข์ไม่ได้เนี่ยยังมึนกันอยู่นะนั่งๆแล้วเดี๋ยวก็ง่วงเดี๋ยวก็ไปแล้วมันนั่งก็เมื่อยนั่งๆก็เหม็นนั่งๆยุ่งเยอะมองไปยังมึนกันอยู่ก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดกันเนาะก็ยังใช้เวลาอีกเยอะมากกว่าพวกเรานะแต่พวกเราข้ามง่วงแล้วนี่นะไอ้ตัวง่วงนะจะปราบไอ้ตัวง่วงหน่อยเนาะเมื่อยแล้วอ๋อเมื่อยแล้วนี่แหละอ๋อเมื่อยเป็นอย่างนี้เองเดี๋ยวฉันจะต้องปราบมันเนาะพวกนี้ก็ขยันอดทนขยันชีวิตเราก็ดีใช้ชีวิตเป็นอีกหน่อยแล้วก็ใช้ชีวิตเป็นนะการใช้ชีวิตเป็นนี่ง่ายๆทำเพื่อตัวเองก่อนนะรู้จักทำเพื่อตัวเองอย่าใครบอกว่าทำเพื่อตัวเองนะเห็นแก่ตัวถ้าเราไม่ทำเพื่อตัวเองเราจะไปสอนใครล่ะการทำเพื่อตัวเองนี่คือการรู้ธรรมะนั่นเองรู้ธรรมะปฏิบัติธรรมะมีศีลมีทานแล้วก็เข้าไปธรรมะเข้าไปปฏิบัติธรรมะทำเพื่อตัวเองก่อนทำจนเราเอาตัวรอดแล้วรู้จักธรรมชาติรู้จักโลกใบนี้รู้จักหมดเลยการเกิดการแก่การเจ็บการตายรู้หมดตอนนี้พอเราทำเพื่อตัวเองได้นะเป็นคนมีศีลมีทานมีภาวนาเราก็จะเป็นคนสอนใครได้แล้วเราเป็นหัวหน้าครอบครัวเราเป็นหัวหน้างานเราเป็นอะไรเราไม่มีกิเลสนะเป็นคนที่ปฏิบัติธรรมเป็นคนปฏิบัติธรรมไม่เบียดเบียนเขาไม่เบียดเบียนลูกน้องไม่เบียดเบียนสามีไม่เบียดเบียนภรรยาไม่เบียดเบียนลูกมีเงินเดือนเท่าไหร่ก็ไปเที่ยวไปเล่นกินหมดลูกเต้าก็สามีเราหรือภรรยาก็เลี้ยงแบบลูกฟุตบอลนะเอานี่ไปช่วยกันใช้แล้วกันนะสมัยนี้นะใช่ไหมดังนั้นต้องมาปฏิบัติธรรมนะสมมาก่อนจากนั้นพอปฏิบัติแล้วเนี่ยเราจะไปทำอะไรก็ได้นะไปสอนใครก็ได้ไปแนะนำใครก็ได้เราก็เป็นคนดีละเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้เจริญและนะเราสามารถจะสอนใครได้นะเหมือนอย่างพระเหมือนอย่างพวกเราเนี่ยนะพระก็สอนนะเป็นสอนได้แล้วนะสามารถเทศได้สามารถนะบรรลุธรรมะแล้วนะรู้ธรรมชาตินั่นเองก็พูดไปตามธรรมชาติไม่ผิดหรอกถ้าพูดไปตามธรรมชาตินะอย่าไปพูดไปทางโลกเดี๋ยวก็ผิดนะพูดไปตามธรรมชาติรู้ธรรมชาติอย่างลึกซึ้งสามารถพูดได้
พูดแล้วเขาคนอื่นเข้าใจนะพูดแล้วเห็นความเป็นจริงนะอย่างเงี้ยเทศได้แล้วนะสอนได้แล้วนะแล้วก็สมมติว่าทางโลกเราก็สอนให้เขาไปทางที่ดีทางที่ถูกทางที่ต้องได้เห็นไหมอันนี้เป็นข้อที่หนึ่งนะข้อที่หนึ่งของการใช้ชีวิตให้เป็นจะได้ไม่ต้องมาหน้าเหลืองหน้าเขียวหน้าดำแบกอะไรอยู่เนี้ยเนาะใช้ชีวิตให้เป็นอย่างพวกเรานี่เป็นนักเรียนนักปฏิบัติธรรมแต่บางคนก็มาก็จะเอาสักไก่เลยเอาสำเร็จเลยเอาอะไรนะแต่เอาแค่ครอบครัวมีความสุขก่อนทำครอบครัวเราทำงานเราคนในสถานที่ทำงานไอ้มนุษย์ร่วมโลกมีความสุขก่อนเนาะจากนั้นใช้ชีวิตในเรื่องของครองเรือนก็ต้องให้ความรักเขาแล้วก็เลี้ยงดูเขาเนี่ยเวลานะต้องเลี้ยงดูเขาเนาะให้ความรักเลี้ยงดูแล้วไม่ใช่ว่าเมาอย่างเดียวเลยผู้ชายก็เมาอย่างเดียวนะ เดี๋ยวก็เที่ยวเล่นกินอยู่อย่างเนี้ยเดินออกก็เที่ยวเล่นกินแล้วก็กู้นู่นกู้นี่นะชีวิตมีแต่เงินมีแต่ใช้ดอกเขาใช้เงินกู้ผ่อนกันผ่อนนู่นบางคนก็ไปผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนนู่นผ่อนนี่ผ่อนกันไปหมดนะชีวิตเขาต้องรู้จักพัฒนารู้จักพอเพียงรู้จักนะพอดีนะแล้วก็ใช้ชีวิตให้เป็นนะรู้จักเลี้ยงดูจะเลี้ยงดูเมื่อเรามีเป็นปฏิบัติธรรมะมาเราก็รู้ว่าเราจะเลี้ยงดูครอบครัวเรายังไงจะทำยังไงให้เขามีความสุขนะให้มีความสุขสอนเขาก็สอนเป็นนะสอนบางคนมีครอบครัวก็สอนลูกไม่เป็นรักนะสอนลูกไม่เป็นทั้งนั้นที่รักอ่ะแต่สอนไม่เป็นนะต้องสอนให้เป็นรู้จักให้อภัยกันรู้จักนิสัยใจคอเขาเป็นอย่างนี้นะเราก็ให้อภัยค่อยๆ คุยกันอะไรกันอย่างเงี้ยนะให้ความเมตตากันอะไรกันเนาะมันก็ดีนะสมัยนี้รักลูกรักเมียรักภรรยานะรักสามีรักแต่ทำมันตรงข้ามนะทำตรงข้ามหมดนะนะรักแต่ไปนู่นไปอยู่กับวงเล่าไปอยู่กับเพื่อนนะรักแต่ไปอยู่ในนู่นในบ่อนนู่นนะใช่ไหมรักเที่ยวรักเล่นรักกินมากกว่านะก็เป็นอย่างนี้กันไปหมดใช่ไหมนั่นสังคมสำคัญนะเราก็ใช้สังคมกันไม่เป็นมันก็เป็นทุกข์นะเป็นทุกข์นั้นเราต้องมาฝึกมาปฏิบัติพระเจ้าถึงบอกว่าไอ้พวกนี้มันเป็นผลนะเหตุมันมีเหตุนะเหตุเราต้องรู้เหตุบางคนก็อะไรก็ไปแก้ที่ผลไปแก้ที่เหตุพอเกิดอะไรก็จะไปแก้ที่เหตุเกิดอะไรไปแก้ที่เหตุมันก็แก้อยู่เนี่ยนะแล้วไม่ใช่ไปแก้ที่ผลก็โทษทีเกิดอะไรก็ไปแก้ที่ผลผลไม่ดีก็ไปแก้แต่ต้องไปแก้ที่เหตุพระเจ้าสอนเรื่องเหตุไปดูเหตุมันเป็นยังไงแล้วก็แก้ที่เหตุไม่ใช่มีเหตุอะไรขึ้นมาก็ช่วยกันวะช่วยกันก็ช่วยกันทั้งปีทั้งชาตินะก็ต้องไปดูต้นเหตุมันว่ามันเป็นยังไงนะเห็นไหมต้นเหตุมันแก้ที่เหตุมันดีใช่ไหมผลมันก็ออกมาดีใช่ไหมเราไปแก้ไม่ดีใช่ไหมแก้ไม่ถูกมันก็แก้กันทั้งปีทั้งชาติอยู่นะไม่เคยดีได้นะจากนั้นเมื่อเรามีให้ความรักเขาเลี้ยงดูเขาอย่างดีแล้วนะเราก็ต้องเรื่องการงานก็สำคัญการงานเราก็ต้องขยันซื่อสัตย์เห็นไหมขยันซื่อสัตย์นะไม่ใช่แหมขี้เกียจ ด้วยนะขี้เกียจ ด้วยโกงก็ด้วยคอร์รัปชันไปหมดอะไรหมดแล้วเดี๋ยวพอเวลาขึ้นเดือนเอาหมายไม่ขึ้นเดือนให้เช่นเลยอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะแต่เวลาตัวทำอะไรทำไมไม่ไม่รู้งั้นการงานก็ขยันนี่เป็นธรรมะธรรมของผู้เจริญเลยนะธรรมของผู้เป็นธรรมของคนดีเป็นธรรมของคนที่จะมีความสุขนะความสุขก็เกิดกับเราใช่ไหมว่าเราไม่ก่อทุกข์นะเราไม่ก่อทุกข์ใช่ไหมเราทำงานก็ตั้งใจขยันหมั่นเพียรนะและตั้งใจก็ไม่คอร์รัปชันไม่โกงนี่นะ
มันก็เจริญนะเป็นทางของคนที่เจริญเป็นทางของคนดีนะมันไม่ใช่ว่าไปบนบานศาลกล่าวขอฉันเป็นคนดีขอฉันถูกรางวัลที่หนึ่งสมัยนี้ก็เรียนรัดกันใช่ไหมแต่พระเจ้าสอนว่าทางไหนท่านบอกว่าอันนี้ทางนี้แหละจะทางของเทวดาทางของพรหมทางของผู้หลุดพ้นใช่ไหมอันนี้แหละคือสวรรค์ก็คือสวรรค์เป็นสวรรค์หมดคนมีความสุขนะก็เป็นสวรรค์เปรียบเหมือนว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกในใจหรือสวรรค์อยู่กับเรานี่แหละอยู่บนโลกใบนี้ไม่ใช่บางคนไม่ได้ว่าสวรรค์อยู่ข้างนอกต้องไปขึ้นสวรรค์ข้างนอกแล้วสวรรค์อยู่เนี่ยอยู่ที่ตัวเรานะถ้าตัวเรามีความสุขนะไม่ไปเบียดเบียนอื่นก็มีสวรรค์นั่นแหละนะจากนั้นรู้จักให้ให้ก็คือรู้จักมีเมตตานะมีเมตตามีอุเบกขานะมีเมตตากรุณามุทิตามีอุเบกขานะมีพรหมวิหาร4นะมีรู้จักให้ครับรู้จักให้รู้จักเสียสละรู้จักช่วยเหลือกันนะเห็นมั้ยเมตตาต่อสัตว์โลกเมตตาต่อนะมนุษย์ด้วยกันให้อภัยกันมีอะไรก็ให้อภัยกันนะเพราะว่าสร้างศัตรูไว้มันไม่จบมันเวียนว่ายตายเกิดมันก็จบลบกันก็ลบกันมาตั้งแต่สมัยก่อนพระเจ้าก็ลบกันมาสมัยพระเจ้าก็ลบกันไปลบกันมาฆ่ากันไปฆ่ากันมาสมัยนี้มันก็ยังลบกันอยู่นะพระเจ้าไม่ลบกับใครเลยนะไม่ลบกับใครชนะหมดเลยนะพระเจ้าชนะหมดเลยไม่ลบกับใครมีแต่เมตตามีแต่ให้มีแต่ช่วยเหลือกันมีอะไรทุกวันนี้ก็ยังกราบยังไหว้พระพุทธเจ้าอยู่เห็นไหมกราบยังไหว้ยังพูดถึงพระพุทธเจ้าคนทั้งโลกเลยเห็นไหมคนถือศาสนาพูดไปนะก็ยังกราบยังไหว้พระเจ้าไม่ได้ไปลบกับใครเลยเนาะไม่อยากได้ลาภไม่อยากได้ลดทั้งนั้นไม่อยากได้ยศทั้งนั้นเนาะเห็นไหมเราจะไปไอ้คนนั้นเป็นอย่างนี้ไอ้คนนั้นนี่วันนี้ไอ้ทั้งนี้จะลบกันอยู่อย่างเดียวนะไม่ต้องมันก็มีแต่เหตุมีปัจจัยลบกันด้วยปากลบกันด้วยกายเอาไปกายไปลบกันเอาปากใส่ร้ายโจมตีกันไปโจมตีกันมาลบกันทั้งนั้นนักลบก็หาทุกข์ใส่ตัวกันเห็นไหมมีแต่ทุกข์พอวางได้มันไหนวางเห็นไหมวางการจะวางได้ยังไงอ่ะเนี่ยการพิจารณาอย่างเงี้ยก็เหมือนกับว่าพิจารณาเหตุอาตมากำลังพูดถึงผลคือทุกข์และพูดถึงเหตุแห่งทุกข์เห็นไหมพูดถึงเหตุเห็นเป็นเงี้ยนะนะทุกข์เป็นเงี้ยนะเหตุเป็นอย่างนี้นะเห็นไหมธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยนะทำครูบาอาจารย์ขึ้นมาก็พูดถึงอริยสัจทั้งนั้นนะครับหัวหลักใหญ่ๆของธรรมะก็คือเรื่องของทุกข์เรื่องของเหตุพูดไปพูดมาก็อยู่ที่ทุกข์ก็อยู่ที่เหตุแห่งทุกข์แต่เราไม่รู้ถ้ารู้มันต้องรู้หมดต้องรู้ทุกข์รู้เหตุแห่งทุกข์นั่งรู้ทุกข์ของเรานั่งดูเหตุแห่งทุกข์นะส่วนมากเราไม่เอาเลยนั่งดูแต่คนอื่นดูชาวบ้านนั่งดูนั่นนั่งจะไปหาหมอดูยังไงดีจะไปไงเนอะบางทีให้หมอแก้ทุกข์ให้มองอะไรมองเนอะไปทุกข์ใหญ่เลยเสียเงินเสียทองเนอะเดี๋ยวนี้เราก็ไม่รู้แหละเนอะคนถ้ายิ่งไม่เข้าวัดนะไม่เข้าวัดมาไม่มาเรียนไม่มีธรรมะไม่เรียนธรรมะเนอะไม่ศึกษาธรรมะไม่ปฏิบัติเนี่ยมาน่าสงสารนะน่าสงสารเกิดมาก็ต้องมึนอยู่อย่างเงี้ยอยู่กับโลกใบนี้นะโลกใบนี้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ชีวิตก็ตกต่ำไปยิ่งไม่มีศีลนะไม่มีศีลนี่ก็ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เลยนะไปตกนรกไปนะนรกรอเราอย่างนั้นทางปฏิบัติต่างๆนี่ยังเป็นทางดับทุกข์เห็นไหมทางดับทุกข์ดับทุกข์ก็เหมือนกันเราจะทำไงก็ต้องมานั่งเนี่ยนั่งพิจารณาให้เห็นความเป็นจริงเนาะผ่าตัดเข้าไปเห็นความเป็นจริงเห็นทั้งทุกข์รู้ความเป็นจริงทุกข์รู้ทางรู้ของดับทุกข์เห็นไหมนี่คือผลของดับทุกข์ผลก็คือดับทุกข์เนี่ยพวกเราแบกเข้ามาเนี่ยทุกหน้าเหลืองหน้าเขียวหน้าดำไม่รู้จะดับยังไงเนาะมาหลบในวัดแล้วกันเนาะนึกว่าเป็นที่หลบทุกข์ได้แต่จริงๆ
เป็นที่มาเรียนมารู้มาให้เราเนี่ยออกจากทุกข์นะรู้จักวิธีการออกจากทุกข์นะวิธีการออกจากทุกข์ของเราก็คือมรรค8ทางปฏิบัติดับทุกข์นะครูบาอาจารย์ขึ้นมากระสอนเนี่ยสอนเรื่องทุกข์เหตุแห่งทุกข์เรื่องดับทุกข์เรื่องทางปฏิบัติดับทุกข์เนื้อก็ทุกข์ก็โลกใบนี้อยู่มาเกิดแก่เจ็บตายก็เป็นทุกข์หมดเหตุแห่งทุกข์ก็คือก็พอเกิดมามันมีไอ้ขันธ์5เนี่ยนะไอ้ขันธ์5เป็นของไม่เที่ยงเป็นของทุกข์เป็นเมื่อเรามันเป็นของไม่เที่ยงเราไปยึดไปติดมันว่ามันเป็นเรามันเป็นของเราลูกของเราสามีของเราแฟนของเรามันก็ทุกข์สิจริงๆว่ามันไม่เที่ยงไม่มีอะไรนะแค่เข้าไปพิจารณาเข้าไปดูรู้อย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องทำให้บ่อยทำให้บ่อยทำปนจนว่าเราลืมเรื่องทางโลกเลยไม่คิดเรื่องอดีตไม่คิดเรื่องอนาคตแล้วคิดแต่เนี่ยคิดแต่ทำตัวเราเองเห็นไหมนะอย่างข้อธรรมแรกอันแรกว่าทำเพื่อตัวเองก่อนนะทำตัวเราให้ดีก่อนทำบางคนไม่รู้ทางใช่ไหมเราก็ทำตัวเราให้ดีพอทำตัวเราดีแล้วอะไรแล้วมันก็ดีนะมันก็ดีสอนใครได้ก็สอนใครไม่ได้ก็ไม่ต้องไปสอนเขานะมันก็เป็นเรื่องอีกเนาะบางคนแหมทำไมมันไม่ยอมมันต้องทำให้ได้ต้องทำอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้ต้องอย่างนี้เนาะมันก็ไม่ได้นะมันมีจริตของแต่ละคนมานะจริตมีกรรมมันมาอะไรกันมานะเราก็เข้าใจแบบนี้แหละมันก็คือการวางนะที่เราแบกไว้เราหามไว้มาหลายๆชาติสลัดไม่ได้ทักทีวางไม่ได้นะเราถือของหนักมาเรายังวางได้มันหนักแต่ไอ้ที่เราแบกมาเนี่ยแบกมาทุกชาติแบกไอ้ขันธ์5เนี่ยแบกขันธ์5มาแบกขันธ์5หรือแบกไอ้กายกับไอ้จิตของเราเนี่ยแหละนะถ้าพูดละเอียดหน่อยเป็นธรรมะหน่อยก็เรียกว่าขันธ์5นะงั้นการมานั่งปฏิบัติเนี่ยก็ปฏิบัติเพื่อให้รู้เนี่ยรู้ไอ้กายจิตรู้ไอ้ขันธ์5เนี่ยนะรู้จักมันรู้จักนิสัยใจคอรู้จักมันมันไม่ใช่เรานะไอ้เราไม่อย่างนั้นดิเราเข้าไปเลยโดดเป็นเรานั่นแหละเราทั้งนั้นเลยเป็นเราทั้งนั้นเลยใช่มั้ยแต่จริงๆมานั่งดูมันไม่ใช่เราบังคับอะไรมันไม่ได้เราทำอะไรก็ไม่ได้มันอยากจะเป็นมันอยากจะตายมันก็ตายมันอยากจะเจ็บมันก็เจ็บนะแต่เดี๋ยวนี้เราก็บังคับมันใช่มั้ยบังคับมันมันอยากจะมันไม่อยากตายกันแล้วออกไปทำยังไงถึงจะไม่ตายเจ็บป่วยก็เข้าโรงพยาบาลเอาเงินซื้อกันใหญ่ขอให้ไม่ตายกันแล้วกันเนอะบางทีมันก็ต้องตายมันไม่แก่ทำยังไงจะให้ไม่แก่เอ้าวะไปทำไปดึงไปตึงกันไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บกันไม่อยากแก่เอ้าไม่อยากสวยอยากหล่อก็เอ้าไปทำกันใช่ไหมแต่จริงๆพุทธเจ้าให้หลักการปฏิบัติไว้พอเราจิตเราดีแล้วอะไรดีแล้วนะมันสวยมันหล่ออยู่ที่ตัวมันทั้งหมดเลยนะร่างกายก็ดีวาจาก็ดีจิตใจดีโอ้มันทั้งสวยทั้งหล่อทั้งรวยด้วยทั้งรวยด้วยทั้งสุขด้วยเห็นไหมนั้นอยู่ที่ตัวเราทั้งหมดเนาะอยู่ที่ตัวเราดูที่ตัวเราว่ามันอยู่เรื่อยเอาอีกแล้วเดี๋ยวเอาอีกแล้วเดี๋ยวเอาอีกแล้วแกชวนฉันไปอีกแล้วเอาแกชวนฉันอีกแล้วเอาแกเป็นอย่างนั้นอีกแล้วเอาแกเป็นอย่างนี้อีกแล้วนะว่าอย่าไปว่าแกข้างนอกนู่นแต่ว่าแกข้างนอกนั่นไม่จบต้องยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ไปว่าแกข้างนอกดูนู่นเป็นเหตุแห่งทุกข์หมดถ้าว่าตัวเราเองดูตัวเราเองเห็นความเป็นจริงของตัวเรานะเราจะเห็นว่าโอ้ไอ้เราทั้งนั้นไอ้เราตอนนั้นน่ะที่เป็นเหตุแห่งทุกข์คนอื่นเขาก็เป็นเขาอย่างนั้นนะเขาทำอะไรเขาก็ได้อย่างนั้นเราไปรับทำไมเราจะไปยุ่งกับเขาทำไมนะถ้าเรามีหน้าที่ถ้ากระทำหน้าที่ของเราไปนะหน้าที่ที่จะสอนเขาได้แล้วก็แต่ถ้าไม่มีหน้าที่และไม่ใช่หน้าที่ของเราก็อย่าไปยุ่งอย่าไปสอนวางเฉยอุเบกขาเนอะก็อุเบกขาไว้งั้นบุญนะเนี่ยพวกเราเนี่ยนะเข้ามาขัดเกลากิเลสตัณหาอุปทานนะก็มาเจตนาเข้ามารักษาศีลเราก็เรียกเจตนาคนเจตนารักษาเข้ามารักษาศีลเนี่ยก็คือเจตนามาละความชั่วนะเจตนาใครบ้างล่ะเจตนามาละความชั่วอยู่ๆมาละความชั่วนะถ้าคนไม่มีธรรมะนะบางทีก็นึกว่าเข้ามา
เขามาเขาบอกให้รับศีลก็รับศีลกันเขาบอกให้ใส่ชุดขาวก็ใส่ชุดขาวเขาบอกให้เดินก็เดินแต่ใจไม่รู้เรื่องเดินไปเดินมาใจลอยนะใจไปอยู่นอกนู่นอะไรนะก็ไม่รู้เลยเห็นไหมก็ไม่รู้แต่จริงๆเข้ามานี่เรากำลังเหมือนอะไรเหมือนนักเรียนที่กำลังเรียนวิชาชีวิตให้ดับทุกข์ให้หมดกิเลสนี่เองกิเลสมันตัณหาเนี่ยมันเป็นเหตุแห่งทุกข์หมดนะเรามาเรียนวิชาสลัดมันทิ้งออกมันออกสลัดมันได้นะเนี่ยเป็นวิชาทั้งหมดนะเป็นธรรมะทั้งหมดงั้นเมื่อเราเจตนาเนี่ยโอ้โหมันเป็นเจตนามาถือศีลก็คือเจตนาละความชั่วการละความชั่วก็คือการปฏิบัติต่อศีลนะมีศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ข้อเห็นไหมไอ้ความชั่วเนี่ยสำคัญนะนำไปสู่ความวิบัตินำไปสู่ความย่อยยับนะตกต่ำนะตกต่ำนำไปสู่ความทุกข์ทั้งตัวเราทั้งผู้อื่นใช่ไหมเมื่อเราก็ทำความชั่วนะอสุรกายสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกคือไปนรกนั่นเองความชั่วนำไปสู่นรกไปเป็นสัตว์นรกไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายใช่ไหมงั้นพุทธศาสนาเนี่ยก็กำหนดให้เราเนี่ยรักษาศีลกันนะมีศีลกันนะศีลจะได้ป้องกันเรานะไม่ให้ตกไปสู่ความชั่วไม่ให้ตกไปสู่ความทุกข์ไม่ให้ตกไปในอบายนะเห็นไหมศีลดีไหมเนอะแต่เราก็ไม่ค่อยรู้กันบางคนเข้าวัดมานะมาทำสังฆทานนะมาถวายสังฆทานเลยนะถวายเสร็จเอาให้พรเสร็จปุ๊บเราจะให้ศีลไม่ว่างหลวงพ่อไม่ว่างไม่เอาละศีลไม่เอาไม่ว่างเห็นไหมบางคนนะโอ้เข้ามานะเป็นคนจีนเข้ามาถวายสังฆทานเลยมาปุ๊บสายเสร็จปุ๊บอ่ะเอาอะไรอ่ะไม่กลับสักทีอ่ะหรือยังไม่ได้ให้สิงห์ว่าเลยเห็นไหมเห็นไหมรู้สินไหมเขามาทำบุญแล้วก็เขาจะมาละความชั่วโอ้โหเป็นบุญใหญ่ทำทานแล้วเขาจะคิดนะเขาจะมาซื้อสินห้าไหมเอาสินห้าให้เขานะเนี่ยศีลเจตนาของพวกเราจึงประเสริฐนั่นนะจึงเจริญนะอย่างน้อยๆเราก็ปิดอบายแล้วอบายภูมินะเราพ้นเราไม่ตกไปในความทุกข์แล้วนะคนมาซื้อศีลเนี่ยนะดังนั้นพวกเราเนี่ยก็มากระทำความดีเห็นไหมเนี่ยมาทำกระทำความดีนะ นี่เป็นหัวใจพุทธศาสนาเขาทำความดีนะความดีนำไปสู่ความสุขความดีนำไปสู่ความสุขการทำความดีก็คือทำอะไรอ่ะปฏิบัติต่อมรรค8นี่แหละทางปฏิบัติดับทุกข์ปฏิบัติต่อพรหมวิหาร4นี่แหละนี่เห็นไหมพวกเรากำลังเจริญมรรค8เจริญพรหมวิหาร4กันอยู่นะมานั่งสมาธิมาเดินจงกรมมารักษาศีลทางอันนี้หมดเลยศีลหรือเรียกว่าไตรสิกขามรรค8กับไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญานะเราก็มาเจริญให้เกิดแก่พวกเราเนี่ยการเจริญต่อมรรค8เนี่ยหรือเจริญพรหมวิหาร4นำไปสู่สวรรค์ไปสู่สวรรค์ความสุขนำไปสู่ความสุขนำไปสู่สวรรค์ของผู้มีกามนะยังมีกามอยู่นะยังไม่เจตนาออกจากกามก็ยังเป็นสวรรค์ที่6ชั้นนะเป็นสวรรค์6ชั้นเห็นไหมเป็นสวรรค์6ชั้นยังอร่อยอร่อยอยู่กับกามยังไม่ออกจากกามกามนี่สำคัญนะมันเป็นเครื่องลึงลัดเราไว้มันเผลอแป๊บเดียวนะมันกิเลสเกิดกับมันเลยนะเผลอแป๊บเดียวนะว่าการมีเรือนการรักกันการมีเรือนการสามีภรรยาการรักเดี๋ยวนี้ก็ฆ่ากันง่ายเห็นไหมฆ่าแป๊บเดียวฆ่ากันง่ายเลยหลงมากไปไปฆ่ากันไปทำลายกันเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ต้องเวียนว่ายตายเกิดสร้างทุกข์ใส่ตัวเห็นไหมงั้นแม้แต่เรายังปฏิบัติภาวนาของเราอยู่อย่างนี้แต่ถ้าเรายังเผลอแป๊บเดียวอย่างเงี้ยกิเลสอย่างละเอียดอย่างเรียกกิเลสละเอียดมันจะเข้าครอบงำอะไรคือไอ้กามเนี่ยตัวกามนะ
กามแม้แต่สมบัติมาตรฐานของเราเองเนี่ยก็เป็นความต้องการความหลงมันบางทีก็ไปทำลายกันได้ไปฆ่ากันได้สิ่งของของเราบางทีก็นะไม่ใช่เรื่องความรักความใคร่อย่างเดียวนะก็ทำลายกันได้โมโหโกรธทำลายกันเป็นเหตุเป็นปัจจัยไหมเป็นเหตุเป็นใจให้เกิดกรรมเกิดผลแห่งกรรมขึ้นมาก็เลยเวียนว่ายตายเกิดต้องใช้กรรมกันต่อไปนะทำกรรมดีบ้างทำกรรมชั่วบ้างนะก็ใช้กรรมเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราเข้ามาเนี่ยมันถึงบอกว่าเป็นบุญเป็นกุศลที่สุดเนาะเป็นการลงทุนลงแรงแค่เพียงมีความอดทนเท่านั้นนะมีความอดทนนะอดทนที่จะเอาชนะความทุกข์นะไอ้ทุกข์ที่มันเป็นทุกข์แค่เป็นทุกข์ที่มันเนี่ยที่มันถ้าเข้าไปเห็นมันเข้าไปรู้ความจริงมันนะมันก็ไม่ใช่ทุกข์นะมันก็ไม่ใช่ทุกข์เพราะเห็นความเป็นจริงมันก็คือทุกข์มันก็อย่างเงี้ยมันก็ต้องเป็นทุกข์เพราะมันมีทั้งทุกข์ทั้งสุขอยู่กับมันนั่นแหละนะมีทุกข์สุขมีเฉยๆมีมันก็อยู่ของมันอย่างนี้นะเราจะบอกจะไม่ให้มีทุกข์ก็ไม่ได้จะมีแต่สุขก็ไม่ได้นะมันก็เป็นของมันอย่างนี้ใช่ไหมดังนั้นเวลาเรากระทำความดีแล้วเนี่ยไปสู่สวรรค์หกชั้นอะไรเงี้ยว่าชั้นดาวดึงชั้นดุสิตชั้นยามาชั้นอะไรนี่อะไรโอ้หกชั้นอะนะหกชั้นจำได้บางจำไม่ได้บ้องเนี่ยแต่อยู่หกชั้นเพราะยังไม่ได้เคยไปนะแต่จริงๆสวรรค์ก็อยู่กับเราแค่มีความสุขนะวันๆเราบอกว่าไงที่บอกว่าสามีที่ลางานออกไปมันบอกวันหนึ่งก็ได้สองแสนสบายๆแสนสุขกับแสนสบายแสนสุขแสนสบายไหมฝนตกก็ขี้เกียจก็ไม่ไปนอนเจ็บไข้กันนะก็ไปวันไหนก็นอนก็ได้ก็ไม่ต้องไปรู้จักพอดีคือการรู้จักพอดีพอเพียงแล้วนั้นอ่ะแล้วก็รู้จักใช้ชีวิตให้เป็นใช้ธรรมชาติให้เป็นเอามาใช้ไม่ใช่ว่าเอาแต่จะเอามาทำลายเขามาผลิตเครื่องทุนแรงสร้างสุขให้แก่เราสมัยนี้เห็นไหมเอาธรรมชาติขึ้นมาผลิตเครื่องทุนแรงแล้วเราก็ทำลายธรรมชาติกันใช่ไหมเอาน้ำมันเอาน้ำขึ้นมาเอาน้ำเอาโอ้เอามาทำลายเอาดินเอาน้ำเอาลมเอาไฟขึ้นมาได้เอาขึ้นมาหมดเอามาทำลายเขาดินเสียหมดน้ำเสียหมดเห็นไหมอากาศเสียหมดป่าหมดเลยเห็นไหมนี่หมดในหลวงเลยในหลวงรัชกาลที่9ก็ไปทำให้ดินดีทำให้ป่าดีทำให้น้ำดีเห็นไหมทำทุกอย่างทำให้อากาศดีเพราะพวกนี้แหละคือความสุขของมนุษย์ของสัตว์โลกแล้วโลกใบนี้ดินน้ำลมไฟดีโอ้ทุกอย่างมันก็ดีพืชพันธุ์ธัญญาหารก็ดีใช่ไหมมันก็ดีแล้วก็งั้นสวรรค์ก็อยู่แล้วก็พวกเราเนี่ยแหละถ้าปฏิบัติไปแล้วนะจนถึงกับจิตมันว่างแล้วจิตมันเห็นความเป็นจริงจิตมันเห็นว่าทุกอย่างมันก็เป็นของมันนะเข้าถึงปรมัตถธรรมได้เลยเห็นไหมปรมัตถ์คือความเป็นจริงได้เห็นไหมนั้นเป้าหมายของพวกเราสำคัญเลยนะไม่ใช่ธรรมดานะอย่างนั้นอย่าทำตัวให้มันเนอะอย่าทำตัวให้มันมึนมาแล้วก็มึนไปนะมึนมาแล้วก็มึนกลับไปนะโอ้มันเกี่ยวกับภพกับชาติเลยนะกับการกระทำของเราเนี่ยแม้แต่คำพูดการกระทำนิดๆหน่อยๆแม้แต่ความคิดนะเป็นภพเป็นชาติเลยเกี่ยวภพเกี่ยวชาติเลยเกี่ยวกายเวียนว่ายตายเกิดเลยนะทำดีพูดดีคิดดีโอ้โหมันก็ภพชาติเราก็ไม่ขาดทุนเป็นภพชาติที่ดีนะเป็นภพที่มีความสุขแต่ทำไม่ดีคิดพูดไม่ดีคิดไม่ดีขาดทุนเกิดมาขาดทุนไปสร้างภพสร้างชาติกันอีกนานเลยนะต้องไปเสียเวลาทุกข์กันอีกชาติหน้ามาก็ทุกข์อีกเกิดมาก็ทุกข์กันอีกนะอย่างนั้นนะตั้งใจนะเรานี่คือเป็นคนที่เขาจึงเรียกว่าเป็นผู้เจริญเป็นผู้ประเสริฐนะเป็นอริยะธรรมจนถึงเป็นอริยะบุคคลพรหมบุคคลนะทำถึงนรกก็อยู่ในอกสวรรค์ก็อยู่ในใจนี่นะนะอยู่บนโลกเนี่ยสนุกสวรรค์เนี่ยนะเวลาคนเป็นมีทุกข์นะตกนรกไม่แล้วก็ตกนรกนะคนมีความสุขนะเป็นความสุขที่แท้จริงนะไม่ใช่สุขทางโลกนะ
สุขทางโลกนี่มันเป็นสุขเทียมเป็นสุขที่เคลือบไปด้วยทุกข์นะสุขที่เคลือบไปด้วยทุกข์มันสุขแค่แป๊บเดียวตามที่ความอยากเราต้องการได้แล้วก็อยากมาอ๋อนะอยากได้ได้ได้อยากแล้วได้ได้แต่จริงๆแล้วนั่นแหละมันเป็นเหตุแห่งทุกข์ทั้งนั้นนะพอไม่ได้ก็ทุกข์แล้วไม่ได้ก็โกรธแล้วนะเพราะว่าเคยแต่ได้ได้ได้พอไม่ได้ก็โกรธเห็นไหมเห็นได้ลาภบางทีก็บอกว่าหาลาภหายศแล้วเอาละไม่มีทุกข์แล้วที่ไหนได้ลาภยศก็ยังเป็นทุกข์นะเราใช้ไม่เป็นมันก็ทับเราแบนใช้ไม่เป็นมันก็เป็นทุกข์หมดนะมีลาภก็เสื่อมลาภมียศก็เสื่อมยศนะมีสรรเสริญมีนินทาใช่ไหมมีสุขมีก็มีทุกข์นี่เห็นไหมพอจะเบาไหมพอจะเบาไหมเนี่ยแหมอุตส่าห์งัดแงใหญ่ล้างใหญ่เลยนะช่วยเอาช่วยครูบาอาจารย์มะเอาน้ำพรมเข้าไปในหูเอาธรรมะพรมเข้าไปกันใหญ่งัดกันใหญ่ให้ล้างความโลภความโกรธความหลงพวกเรานะมาตั้งแต่เย็นเลยนะตั้งแต่น้ำสวดมาครูบาอาจารย์น้ำสวดให้กรรมฐานเนี่ยมาทั้งนั้นเลยเห็นไหมทำให้เราเบากลับไปเห็นไหมให้เบาแบกไว้มันจะได้เบาไปนะจากนั้นเราก็เจริญกรรมฐานกันใช่ไหมนอกจากละความชั่วแล้วเจตนามาละความชั่วมากระทำความดีใช่ไหมกระทำความดีก็จากนั้นก็ทำใจให้ขาวทำใจให้ว่างทำใจให้สว่างทำใจไม่มีอะไรมาต้องมาแบกต้องมาหามนะทำใจให้เกิดปิติเกิดสุขขึ้นแก่ตัวเรานะโดยการเจริญกรรมฐานนะเจริญกรรมฐานคือเจริญสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานก็พวกเราใช่ไหมทำมาตั้งแต่เย็นแล้วใช่ไหมทำมาใช่ไหมบางคนทำมาตั้งแต่เมื่อวานใช่ไหมนะใช่ไหมเจริญสมถะกรรมฐานอันนี้ใจเราเนี่ยสำคัญที่สุดเลยนะที่เราแบกเราหามอยู่ก็ใจนี่แหละมันแบกนะใจมันแบกนะใจมันแบกนะพอเราเจริญสมถะกรรมฐานการทำมันก็ทำให้เราเป็นผู้เจริญเป็นผู้ประเสริฐขึ้นใช่ไหมเป็นอริยะบุคคลเป็นพรหมบุคคลก็ได้โดยการเจริญสมถะถ้าใครชอบธรรมะมากใช่ไหมพุทธศาสนาสอนถ้าใครชอบธรรมะมากนะสมถะก็นำไปสู่ความก็เป็นก็สำเร็จได้ทางหนึ่งเหมือนกันเนี่ยก็นำไปสำเร็จได้ก็ไปตัวรูปพรหม16อรูปพรหม4แล้วก็สรุปก็เป็นพระอรหันต์ได้ใช่ไหมไปทำวิปัสสนาหน่อยหนึ่งนะไปทำวิปัสสนาก็ไปเป็นพระอรหันต์ได้ใครชอบวิปัสสนาเนี่ยชอบวิปัสสนานะวิปัสสนานี่ก็ทางไปสู่ก็เรียกว่าโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีและพระอรหันต์เลยไหมพระอรหันต์ได้ไหมแล้วก็ทำกันว่านั่งบางคนก็เอาแล้วพอหลับตาก็สงสัยนู่นสงสัยนี่แล้วติดอยู่ตรงนั้นหลับตาก็โอ้ง่วงแล้วหลับตาก็นะแล้วก็โทษนู่นโทษนี่โทษไปหมดไปบางทีก็ไปโทษหลับตาไปแล้วก็แม่ทำไมไม่รู้หลับตาแล้วไปเห็นนู่นเห็นนี่เห็นนั่นไปโทษเห็นนู่นเห็นนี่เห็นนั่นก็ไปอย่าไปก็บอกก็ดูมันเถอะดูมันเถอะเดี๋ยวมันก็ไปเองเราไปเอามันไว้เองเราก็ต้องดูว่าไอ้ใจนี่มันไปเห็นแต่เมื่อไรเราเห็นนั่นเห็นนี่แล้วติดไอ้เห็นนั่นเห็นนี่อยู่มันก็ติดอยู่ตรงนั้นมันวางไม่ได้มันก็เห็นอยู่นั่งก็เห็นนั่งก็เห็นนะว่าต้องวางใจอยู่เป็นกลางว่าไม่มีอะไรเที่ยงไม่มีอะไรเป็นของเราอย่าไปเห็นมันเลยเห็นเดี๋ยวมันก็หายไปนะดูมันแล้วก็หายไปเองอะไรไปอย่าไปยึดไปติดมันอย่างคนที่นักถามนู่นถามนี่สงสัยนู่นสงสัยนี่คือไปเอามันไว้พอนั่งแล้วไปเอามันไว้นะไปเอามันไว้หลุดไม่ได้นะนั่งเอานั่งแล้วบางทีก็เอาคิดถึงลูกไปที่บ้านแล้วนั่งนะไปถึงลูกไปถึงสามีถึงแฟนมองถึงนู่นถึงนี่เห็นไหมนั่งไม่ได้ลองนั่งแล้วเป็นอย่างนี้นั่งแล้วเป็นงั้นก็มันเป็นก็อย่าไปวางอย่าไปยึดมันสินะเรานั่งดูมันดูจิตมันเอาจิตมันไปเอาอย่างนั้นแล้วไปเอาไม่เอานะอย่าไปติดอย่าไปยึดมันนักปฏิบัติต้องอย่างเงี้ยนะอย่างงั้นก็ไม่จบอ่ะเป็นเรื่องเป็นราวอยู่อย่างเงี้ยเห็นนู่นเห็นนี่เดี๋ยวนั่นเดี๋ยวนี่เดี๋ยวนะอยู่ปฏิบัติเพื่อให้เห็นความเป็นจริงเป็นอย่างงั้นนะ
แต่สรุปแล้วทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่มันก็ดับไปบางทีอยากจะเห็นแล้วเกินมันยังไม่ให้เห็นนะบางทีนั่งแล้วตัวลุกขนลุกขนพองโอ้กูเดี๋ยวฉันจะนั่งให้ขนลุกขนพองอีกไม่มาแล้วท่านนี้เนาะนี่ก็ดูมันเกิดได้ทั้งนั้นเวลาจิตมันว่างแล้วจิตมันมีพลังจิตมันเกิดได้ทั้งนั้นก็ดูมันรู้มันรู้จักจิตรู้จักกายนั่งดูกายโอ้กายเป็นอย่างนี้เดี๋ยวกายมันก็มันหายใจนะมันหายใจเนี่ยกายมันเห็นไหมเนี่ยรูปเห็นไหมมันหายใจเข้าหายใจออกเห็นไหมเราก็ดูกายมันหายใจเข้าหายใจออกนะโอ้หายใจแรงเดี๋ยวมันหายใจค่อยเดี๋ยวนะเราไปห้ามมันได้ไหมเนี่ยไม่ได้เลยไปบอกเอาแรงๆอย่างเดียวได้ไหมเอาแรงๆแป๊บเดียวเดี๋ยวทุกข์แหละเป็นทุกข์กันทีเราบอกค่อยๆดิแต่บอกไม่ให้หายใจด้วยยิ่งทุกข์ใหญ่เลยนะยิ่งทุกข์โอ้ดิ้นพาดเลยจะหายใจไหมคนจะตายไหมไม่หายใจมั้ยก็ดูมันเอ๊ะแม้แต่ลมหายใจมันก็ไม่ใช่ของเราเลยนะนั่งดูมันโอ้ยลมหายใจไม่ใช่ของเราเลยเห็นไหมแล้วเราหายใจเข้าไปมันก็เข้าไปในร่างกายเราเนาะพอลมเข้าไปมันก็ไปที่ปอดฟอกโลหิตดำไปส่งโลหิตแดงไปที่หัวใจก็ส่งโลหิตไปตามอวัยวะต่างๆในร่างกายเอาไปเลี้ยงเห็นไหมมันก็ทำให้ร่างกายเราเจริญเติบโตทำให้เห็นไหมการเจริญเติบโตเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยนะด้วยเลือดด้วยเลือดด้วยน้ำด้วยเห็นไหมก็ดูนะไปเห็นความเป็นจริงทำไมหายใจก็ตายเลยไม่มีลมก็ตายเลือดมันไม่เข้าไม่ไปไหนเห็นไหมไม่ไปเลี้ยงส่วนต่างๆคนไม่หายใจตายไหมตายง่ายไหมตายง่ายไหมก็ดูเลยเดี๋ยวร่างกายมันก็เดินวันๆเดี๋ยวมันเดินไปเดินไหมเดี๋ยวเดินบอกแกเดินทั้งวันได้ไหมแกให้เดินเนี่ยเดินแหมสุขจังทุกไหมทุกอีกแล้วมันอยู่กองแห่งทุกนะเอาบอกหยุดอยู่นั่งนะโอ้สบายจังแป๊บเดียวนั่งนานๆเนี่ยนั่งนานๆเนี่ยมั้ยนั่งนานๆเริ่มทุกไหมทุกอีกแล้วมาดิ้นไปดิ้นมาถ้าเราไม่รู้นะถ้าเราไม่คอยดูคอยนะมันข่มมันไว้นะแป๊บเดียวแพ้มันเลยลุกปุ๊บไปแล้วอ้าวจะลุกมาได้ยังไงเนี่ยไอ้ตัวมันพาไปแล้วจิตมันตัวสำคัญใช่ไหมมันพาไปเฉยอ้าวโอ้โหนี่เราลุกมาแล้วเนี่ยนะงั้นถ้าเราทันมันดูมันนะทันมันมีสติแล้วลึกดูมันเห็นมันเดี๋ยวมันเดินวันมันเดินมันนั่งมันนอนมันยืนโอ้เห็นไหมเดี๋ยวมันหันซ้ายหันขวามองเนาะซ้ายหันขวาเนี่ยมันก้มมันเงยเดี๋ยวมันไปเข้าห้องน้ำเดี๋ยวมันไปแต่งตัวเดี๋ยวมันไปกินแล้วเห็นไหมโอ้ไอ้กายเป็นอย่างนี้นะเห็นไหมเราเห็นกายรู้จักกายเราเห็นไหม อันเนี้ยเนี่ยนักปฏิบัติเห็นไหมเนี่ยผู้ประเสริฐผู้เจริญเขาจะอยู่อย่างเงี้ยเขาจะดูกายดูเห็นมันเห็นแม้แต่ผมขนเล็บฟันหนังเห็นไหมครูบาอาจารย์นั่งสมาธิก็สอนนั่งดูขนเราผมเราเล็บเห็นตรงความมันไม่มีอะไรเที่ยงเลยผมก็ไม่เที่ยงขนก็ไม่เที่ยงสกปรกด้วยทั้งยังเป็นของสกปรกอีกกายนี้เราไม่อาบน้ำสามวันเนี่ยเน่าเหม็นใช่ไหมกายนี้ก็สกปรกหมดละทั้งหมดไม่ว่าจะผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกต่างๆก็ไปข้างในผ่าตัดออกมาวางกองๆนอนขึ้นแล้วเหม็นเน่าแล้วนะมีเชื่อใครเราเอาศพไว้ที่บ้านสักพักหนึ่งก็โอ้แย่แล้วอยากจะเอาไปข้างนอกแล้วเหม็นเน่าหมดใช่ไหมก็รักเหลือเกินนะรักเหลือเกินพอกายเป็นเน่าไปแล้วเป็นเหม็นเน่าก็ไม่เอาแล้วรีบเอาออกไปจากบ้านเลยนะนะนี่กายนี้เป็นของสกปรกกายนี้เป็นธาตุนะวันวันเราก็ดูโอ้กายนี้มันก็แค่ธาตุดินน้ำลมไฟเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟใช่ไหมเป็นธาตุเราก็มาจากดินน้ำลมไฟแล้วก็มีธาตุวิญญาณเห็นไหมพอมีธาตุวิญญาณเข้ามาก็กลายเป็นสิ่งสมมติทันทีเลยไอ้กายนี้กลายเป็นสิ่งสมมติเพราะธาตุวิญญาณเข้าไปมันเกิดเป็นขันธ์ห้าขึ้นมาเป็นของไม่เที่ยงแล้วเห็นไหมมีการเกิดแก่เจ็บตายมีการไม่เที่ยงขึ้นมาแล้วเห็นไหมมันก็เป็นทุกข์ขึ้นมาแล้วเห็นไหมนี่ก็เห็นความเป็นจริงธรรมชาติมันมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุวิญญาณถ้าไอ้สามธาตุนี่ไม่รวมกันเนาะโอ้มันก็เขาจะเป็นของมันในโลกใบนี้นะเขาจะเป็นของเขาอย่างเงี้ยมีความพอดีของเขามีความอะไรเนี่ยสามธาตุอยู่อย่างเงี้ยโลกจะเปลี่ยนแปลงยังไงมันก็มีสามธาตุเนี่ยเขาเรียกว่าสัจธรรมเห็นไหมสัจธรรมธรรมะเริ่มรู้เริ่มเข้าไปเป็นสัจธรรม
แต่ถ้าไอ้ห้าธาตุนี่รวมกันเห็นไหมถ้าทุกรวมกันก็เป็นขันธ์ห้าเป็นสมมติธรรมสมมติธรรมหมดเลยและไอ้ขันธ์ห้านี่วันวันหนึ่งมันอยู่กับสิ่งสมมติมันเสพสิ่งสมมติอร่อยอยู่กับสมมติหมดเลยไม่มีเลยอะไรเป็นสิ่งที่ที่เป็นของจริงเลยเป็นสมมติหมดเราแล้วอะไรที่เป็นสมมติมันคือของที่เป็นทุกข์ทั้งนั้นเพราะมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาแตกสลายไปในที่สุดเรายอมไหมล่ะป่านเราไม่มีเลยนะสมบัติของฉันไม่ใช่ของเราหมดเวลาที่เป็นของเรามันก็ต้องไปเก็บไว้ไปยื้อไว้ก็ทุกข์ไปเฝ้าไว้ก็ทุกข์นี่อันนี้เป็นเห็นไหมอยู่กับสิ่งสมมตินะเราอยู่กับสิ่งสมมติทั้งนั้นมันถึงทุกข์ไงนะแล้วเรามานี่ก็เพื่อที่จะมาดับทุกข์เห็นไหมมาดับทุกข์นะเนี่ยพอนั่งสมาธินะเห็นความทุกข์ของเราเห็นจิตก็สงบสติก็ดีระลึกเห็นความเป็นจริงไหมเห็นไหมเห็นโอกเห็นกายเห็นซากศพมั่งนะซากศพเน่าเหม็นโอ้เป็นอย่างนี้เองซากศพเห็นไหมเห็นซากศพนอนขึ้นซากศพน้ำเหลืองแตกปีซากศพโอ้บวมโอ้โหเห็นหมดร่างกายของเราร่างกายเราไม่ใช่นะมันเป็นอย่างนี้เองกายใช่ไหมนะศาสนากำหนดเรื่องใช่ไหมมีงานศพมีงานนู่นงานนี่ก็ให้เราไปพิจารณากันจากนั้นก็มีให้ศีลสวดมนต์กันมีการภาวนามีการทำบุญกันใช่ไหมในงานศพเห็นไหมเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แล้วนะไม่ใช่ให้เราเข้าไปดึงชาวพุทธเข้าไปเตือนสติเปล่าหรอกเดี๋ยวนี้ไปงานศพทีก็ไปเที่ยวไปเล่นไปกินกันแล้วไปกินเหล้ากันไปตั้งบ่อนกันนะใช่ไหมเนอะเห็นไหมพัฒนาไปเห็นไหมทางโลกก็พัฒนาไปน่ากลัวไหมพูดมาเนี่ยขู่ใหญ่เลยเนี่ยได้ขู่จะได้ไม่ทิ้งวัดกันเนอะจะได้ไม่ทิ้งวัดกันนะจะได้ไม่ทิ้งก่อนไม่ทิ้งการปฏิบัติกันนะเห็นไหมเราปฏิบัติต้องรู้ท่านดูสมาธิจะทำให้เราเข้าไปรู้ความเป็นจริงรู้พอรู้เข้าไปรู้แล้วเราจะรู้เรื่องกายเรื่องจิตเรื่องของชีวิตสัตว์โลกนะชีวิตตามธรรมชาติของสัตว์โลกและมนุษย์เป็นอย่างนี้เองมันเป็นของมันอย่างนี้เองไอ้เราเนี่ยเราไม่เป็นของมันเราไม่เป็นไปตามธรรมชาติเราไปฝืนธรรมชาติมันก็ทุกข์สิเราต้องเป็นไปตามธรรมชาติอยู่กันแบบใช่ไหมอย่างที่บอกนะทำมาหากินก็ทำไปตามธรรมชาติจะไปลงทุนนู่นทำนู่นทำนี่เจ๊งหมดค่อยพัฒนาไปธรรมชาตินี่แหละอย่างที่บอกผัวเมียคู่ที่แรกคู่ที่แล้วเห็นไหมทำไปตามธรรมชาติมีอะไรปุ๋ยก็ยังทำเองเอาใบไม้มาหมกไว้ยาขึ้นก็เอาเสือปูทับมันมั่งเอาพลาสติกปูทับมันมั่งตายไล่ปูทับไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็ตายเองเห็นไหมแล้วก็ธรรมชาติแล้วก็ปลูกต้นไม้ก็ทิ้งมันไปแต่ธรรมชาติเวลามันไม่สมดุลใช่ไหมมันก็ทำลายเรานั่นแหละเกิดปุ่งเริ่มเปลี่ยนแปลงมันก็ใช่ไหมมันก็ต้องโลกใบนี้มันก็เลยมีแต่ความทุกข์นะมีแต่ทุกทั้งเรื่องราวของมนุษย์ด้วยทุกทั้งธรรมชาติด้วยใช่ไหมใครไม่อยากเกิดเนี่ยพวกเราเนี่ยไม่อยากเกิดมาปฏิบัติมากรรมฐานทำไปนี่นะเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นโสดาบันสกิทาคามีนามีเป็นพระอรหันต์ไม่มาเกิดฮะเพราะกิเลสไม่มีแล้วไม่มีอะไรที่อะไรมากระทบฉันก็มันก็อย่างนั้นของมันเองมันก็อย่างนี้นะเมตตาด้วยมีเมตตามีอุเบกขานะมีอุเบกขาไหมนะก็ดับเครื่องดับกิเลสเลยเมตตานี่ดับกิเลสดีเหลือเกินนะไม่โกรธใครนะไม่หลงใครมีแต่เมตตามีอุเบกขานะเจริญพรหมวิหาร4เนี่ยได้จากสมาธิเนี่ยพอเห็นความเป็นจริงของสัตว์โลกแล้วเห็นความเป็นจริงของโลกเห็นความเป็นจริงไปถึงนู่นจักรวาลเลยเห็นการเกิดการดับการจุติการใช้กรรมกันยังไงการไปยังไงก็เป็นคนรอบรู้ไม่ใช่คนมีฤทธิ์นะรู้ในสิ่งที่คนอื่นไม่รู้ก็เลยเรียกว่าคนมีฤทธิ์บางทีเรารู้ในคนอื่นที่ไม่รู้เพราะเรามีพลังของจิตมีฌานเขาเรียกมีฌานมีอะไรนะบางทีหายตัวได้หูทิพย์อาทิพย์รู้การเกิดการดับการจุติรู้เรื่องกรรมรู้เรื่องนู้นเรื่องนี้จากได้จากความเห็นความเป็นจริงของธรรมชาติ
รู้เรื่องธรรมชาติดีอะไรดีนะเทศได้ที่บอกเทศคนมีสมาธิคนมีฌานนะได้อภิญญาได้ปฏิสัมภิทาเห็นไหมปฏิสัมภิทา4เห็นไหมอภิญญา6อภิญญา8อย่างเงี้ยปฏิสัมภิทาคือเทศได้คนนี้เทศได้คนนี้รู้ธรรมะอย่างลึกซึ้งคนนี้ใช้สอนเป็นพูดเป็นพูดดีพูดเก่งพูดเก่งเห็นไหมพูดถูกต้องเห็นไหมไม่ได้พูดเรื่องลิฟต์ไม่ได้พูดเรื่องนู้นเรื่องนี้ไม่ได้ให้หวยไม่ได้ผมน้ำมนต์ไม่ได้เนอะไม่ได้เออมาเดี๋ยวจะช่วยให้ถูกลอตเตอรี่มั่งเดี๋ยวจะนู่นไม่ใช่ฮะไม่ได้พูดเรื่องของแพงของถูกเอาไว้นี่พระอันนี้ดีองค์นั้นดีพระองค์นี้ไม่ดีอะไรไม่ใช่เห็นไหมมันเรื่องของธรรมชาติทั้งนั้นเพราะอาตมาตั้งแต่พูดมานี่ออกนอกธรรมชาติไหมเนี่ยมีออกไหมไม่ออกเลยนะนะใช้ให้เป็นดูแลเขาให้เป็นแล้วใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อเรานะต่อโลกใบนี้โลกมันก็มีความสุขมนุษย์บนโลกก็มีความสุขสัตว์อยู่บนโลกนี้ก็มีความสุขนะแต่ตัววิปัสสนาเห็นไหมตัววิปัสสนาเนี่ยก็เป็นตัวที่เข้าไปเห็นนะเข้าไปเห็นโดยมีสมาธินี่เป็นพื้นฐานแต่เข้าไปเห็นให้ละเอียดกันนั้นทำให้ละเอียดกันนั้นทำให้เห็นถึงว่าแม้แต่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นแม้แต่ลมหายใจแม้แต่ร่างกายเราการยืนการเดินการนั่งการนอนแม้แต่ทุกอย่างแม้แต่จิตใจเรานะเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวโลภเดี๋ยวหลงเดี๋ยวขดหูเดี๋ยวฟุ้งซ่านเดี๋ยวสงบเดี๋ยวไม่สงบนะมั้ยเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์ไม่สุขให้เห็นเป็นธรรมเลยว่านะเห็นเป็นธรรมมันล้วนแต่ไม่เที่ยงไม่มีอะไรเป็นของเราแล้วมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแฟนเราบอกว่าของเราของเราเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนแปลงไปได้ของเราของเรามันก็เปลี่ยนแปลงนะตัวเราเองก็ไม่มีอะไรเที่ยงไม่มีอะไรใครจะเป็นเจ้าของมันได้และไม่มีอะไรที่อยู่ในสภาพเดิมได้เป็นทุกข์เลยถ้าจะให้เขาอยู่ในสภาพเดิมของเราก็ต้องอยู่สภาพเดิมสามีเราก็ต้องอยู่สภาพเดิมภรรยาเราก็ต้องอยู่สภาพเดิมลูกเราก็ต้องอยู่ในตามที่เราคิดตามที่เราเวียนมันไม่มีอะไรเป็นสภาพอยู่ในเป็นทุกข์เลยนะเราก็ทุกข์เห็นเป็นอนัตตาไปหมดนั่งพิจารณาได้ความรู้ได้สมาธิได้ฉะนั้นนั่งเห็นความเป็นจริงมันคืออนัตตาไม่มีเลยมันว่างในที่สุดแล้วมันว่างมันเปลี่ยนแปลงและแตกสลายไปในที่สุดทุกอย่างไม่มีเห็นไหมปัญญาก็เกิดขึ้นปัญญาทำให้ไม่ใช่บางเทศนะบางเทศรู้บางเทศฟังอย่างเดียวเนี่ยถ้าเผื่ออ่านแล้วฟังก็เรียกสุตมยปัญญานะได้สุตมยปัญญาได้ปัญญาจากการอ่านแล้วฟังจินตามยปัญญาได้ปัญญาจากการคิดหาเหตุหาผลแต่ปัญญาสองอย่างนี้ก็ยังเข้าไม่ถึงยังเข้าไม่ถึงเรื่องของกายจิตเป็นเรื่องละเอียดอ่อนต้องใช้ภาวนามยปัญญาคือทำสมถะและวิปัสสนาเข้ามาเห็นความเป็นจริงอันนี้แหละเป็นปัญญาที่จะเข้าไปเห็นความเป็นจริงของกายอย่างลึกซึ้งอย่างละเอียดอย่างต้องเราใช้ฟังใช้อ่านอย่างนี้ก็เป็นปัญญาระดับหนึ่งแต่ยังไม่ละเอียดพอที่จะเข้าไปถึงได้ไปเห็นความเปลี่ยนแปลงของขันธ์5เป็นไปเห็นความไม่เที่ยงของมันนะไปเห็นร่างกายนี้นะมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาจิตใจแล้วก็ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะล้วนแต่เป็นทุกข์ขันธ์5เป็นทุกข์เห็นเป็นธรรมหมดเห็นเป็นธรรมก็เห็นว่ามันมีนิวรณ์ครอบงำเราเป็นธรรมเลยเราหนีนิวรณ์ไม่ได้เลยใช่มั้ยนิวรณ์เนี่ยเห็นไหมธรรมะเห็นนิวรณ์เห็นธรรมะเห็นนิวรณ์ตัวนิวรณ์นะ
ห็นเลยโอ้ยเรานี่มันเป็นอย่างนี้นี่เองเห็นเป็นธรรมเลยเราไปติดอยู่กับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสไปติดอยู่กับสัมผัสปรุงแต่งกับมันอยู่นี่นะเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวอ่อนเดี๋ยวแข็งอร่อยกับมันอยู่นี่แหละนะเดี๋ยวติดอยู่กับกามเราติดอยู่การอาฆาตพยาบาทติดอยู่กับความขี้เกียจความเกียจข้านติดอยู่ลังเลสงสัยติดอยู่ก็เลยฟุ้งซ่านเนี่ยเห็นหรือเห็นเลยนี่ได้ธรรมะเลยเห็นไหมเราไม่เคยเห็นเราเห็นเราได้เราเห็นธรรมะโอ้ธรรมะไอ้ขันธ์ห้านี่เป็นกองแห่งทุกข์เลยตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นอายตนะนี่ก็โอ้ยตัวดีเลยวันวันนี่เป็นเครื่องมือให้กับไอ้ใจเลยเป็นเครื่องมือให้ใจนะเป็นลูกน้องไอ้ใจเลยนะไอ้ตานี่ก็ไปเอารูปมาให้ใจเขานะไอ้ใจเขาแหมอร่อยอร่อยใหญ่เออรูปดีไว้รูปดีไว้นะรูปนู้นรูปนี้ไอ้หูก็ไปเอาเสียงมาไอ้ใจเขาแหมดีจังเลยไอ้อะไรที่ไม่ดีไอ้ใจเขาก็อุ้ยไม่ดีเลยกอดหงุดหงิดหงุดหงิดเดี๋ยวไอ้จมูกก็ไปเอากลิ่นมากลิ่นดีมั่งใช่ไหมกลิ่นดีก็โอ้ถูกใจไม่ถูกไอ้กลิ่นไม่ดีก็ไม่ถูกใจทำไมจริงๆแล้วก็ตัดจมูกมันทิ้งไปเลยนะอยากทำนะคนตาบอดคนหูหนวกเห็นไหมคนตาบอดคนหูหนวกเห็นไหมไม่เห็นรูปไม่เห็นรูปนะตาบอดไม่เห็นรูปหูหนวกไม่ได้ยินเสียงก็ดีเหมือนกันนะไอ้กายเขาก็โอ้โหจะไปไหนเขาก็จะไปนั่งในที่มันดีไหมเนี่ยอ่อนไหมเนี่ยก็ติดอยู่กับอ่อนอยู่กับแข็งอะไรเขาไม่รู้นะติดกับเย็นติดกับร้อนติดไอ้กายนะเขาคิดไปหมดแล้วไอ้จิตเขาก็เอาแล้วเดี๋ยวไอ้กายมันจะทุกข์นะแล้วก็แบบแม้อายตนะธรรมเกิดเลยโอ้นิวรณ์ขันธ์ห้าอายตนะเป็นอย่างนี้นี่เองไงไหมโอ้โหพอเราเข้าไปเห็นความเป็นจริงเข้าไปดูมันเห็นมันเห็นมันเข้าไปเห็นมีสติลึกอยู่กับมันอยู่อย่างเงี้ยในกายในใจเห็นเป็นธรรมเห็นเป็นเจริญมรรค8เจริญโพชฌงค์7มีสติระลึกอยู่มั้ยระลึกอยู่ลึกอยู่ที่กายเวทนาจิตธรรมใช่มั้ยเป็นสติสัมโพชฌงค์นะโพชฌงค์7นี้เป็นธรรมะของผู้สำเร็จของคนที่สำเร็จเดินทางไปสู่ความสำเร็จนั่งมีสติระลึกอยู่ที่กายอยู่ที่เวทนาอยู่ที่จิตอยู่ที่ธรรมเห็นไหมอยู่นั่งเห็นอยู่ตลอดเวลามีธรรมะวิจยะตรวจสอบค้นคว้าวิเคราะห์วิจารณ์อยู่ตลอดเวลาเลยอยู่ในกายเราเนี่ยอยู่ตลอดเวลาไม่ต้องไปกายคนอื่นเขานะไม่ต้องไปคนนู้นคนนี้วิเคราะห์คนอื่นนะยายนั่นไม่ดียายนี่เป็นอย่างนั้นยายนี่ไม่ต้องไปวิเคราะห์วิเคราะห์งานเป็นทุกข์วิเคราะห์ตัวเองวิเคราะห์ไอ้กายใจแต่ถ้าจะวิเคราะห์เขาก็ต้องตายแล้วก็เป็นอย่างนั้นบอกเขาไม่ดีเราก็ไม่ดีทั้งภายในทั้งนอกทั้งข้างนอกทั้งข้างในวิเคราะห์หมดนะไม่ใช่จะวิเคราะห์แต่คนอื่นเขาแต่พอวิเคราะห์ตัวเองวิเคราะห์ไม่ถูกไม่เป็นใช่ไหมถ้าจะเอาก็ต้องออกจากภายในทั้งภายนอกนะกายเราก็เป็นอย่างนั้นบอกคนอื่นเขาไม่ดีเราก็ไม่ดีวาจาเขาไม่ดีเราก็ไม่ดีนะนั่งดูมีความเพียรใช่ไหมเพียรเห็นความเป็นจริงเพียรดูเพียรเห็นความว่าเห็นว่ามันโอ้อะไรที่มันไม่ดีมันเข้ามาใช่ไหมไม่ดีเข้ามาแล้วก็เห็นอกุศลเข้ามาแล้วก็เห็นกุศลบาปเข้ามาแล้วก็เห็นมันนั่งดูนะพอเราปฏิบัติแล้วนะมีเราก็มีสติแล้วมีสมาธิดีแล้วนะเราก็เห็นความเป็นจริงเดินอยู่ทางนี้เดินอยู่ทางหลุดพ้นนี่นี่แหละทางของอริยะแล้วเป็นอริยะแล้วนะอริยะบุคคลพรหมบุคคลแล้วเดินอยู่บนมรรคผลนิพพานแล้วเนาะนี่แหละคือผู้เจริญผู้ประเสริฐนะเข้ามามีเป้าหมายอย่างนี้เนาะเป้าหมายนั่งเห็นความเป็นจริงเห็นว่าโอ้ไอ้สิ่งที่ไม่ดีในตัวเราเขาเห็นมันโอ้ยเรานี่มันไม่ดีอย่างนี้นะเราไม่ดีอย่างนั้นนะไม่ดีนี่นะก็ก็ทำสิ่งดีๆให้เกิดกับเราจนเราก็เรียกว่าภาวนาเป็นประธานอย่างเงี้ยแหละทำสิ่งดีๆขึ้นนั่งภาวนานั่งดูกายดูใจแล้วสวดมนต์มั่งนั่งสมาธิมั่งใช่ไหมเดินจงกรมมั่ง
ก็ปฏิบัติอยู่นั่งดูกายดูใจใช้อุบายทุกอย่างนะใช้อุบายทุกอย่างค่อยๆทีละขั้นทีละตอนพระเจ้าสอนตั้งแต่ทำทานสอนตั้งแต่ทำทานรักษาศีลสอนภาวนาสอนเรื่องกราบเรื่องไหว้นะเรื่องกราบเรื่องไหว้สอนเรื่องช่วยงานกันตามการมีอะไรก็ช่วยกันสอนเรื่องฟังเทศฟังธรรมสอนเรื่องสนทนาธรรมกันสอนเรื่องแม้แต่อนุโมทนาบุญกันสอนเรื่องถึงอุทิศบุญกุศลใช่ไหมสอนแบบสอนเป็นองค์ประกอบของผู้ประเสริฐผู้เจริญทั้งนั้นนะเราอยากจะเป็นคนดีเป็นคนดีเป็นคนสวยคนหล่อคนรวยคนประเสริฐคนเจริญไม่อยากไปบนบานศาลกล่าวเลยไปกราบพระกราบเจ้าตูดกระดกตุกกระดกอยู่นั่นนะขอให้ถูกรางวัลลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งพอเขาให้มาให้มาก็ไปเที่ยวเล่นกินหมดอีกยังไม่ได้พอยังไม่ได้ฝึกยังไม่ได้ปฏิบัติได้มาถูกวันที่หนึ่งไปเที่ยวเล่นกินหมดอีกใช่ไหมถ้าเราได้ปฏิบัติแล้วเนี่ยมะปฏิบัติแล้วให้มาก็ช่วยมนุษย์ได้เราก็เอาเงินที่ได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มานะเอาไปช่วยเหลือกันนะไปช่วยเหลือมนุษย์ไอ้นี่ใช้ศีลแล้วก็ยังไปช่วยไปทำบุญทำทานแล้วเราก็ประพฤติปฏิบัติไปนะไอ้อย่างนี้เขาก็ได้บุญสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาก็ได้บุญด้วยนะเขาก็อาศัยบุญจากเรานะเราทำบุญเราก็ให้เขานะเห็นไหมไอ้ตัววิปัสสนาเนี่ยถ้าพูดไปเนี่ยมันก็จะทำให้เราทำลายเขาเรียกกิเลสอย่างละเอียดอย่างละเอียดศีลเนี่ยเป็นทำลายกิเลสอย่างหยาบสมาธิเนี่ยทำลายกิเลสอย่างหยาบและอย่างกลางอย่างกลางแล้วก็ตัววิปัสสนาเนี่ยก็เปรียบเหมือนทำลายกิเลสอย่างละเอียดกิเลสอย่างละเอียดคืออะไรที่มันขึ้นมาโดยปั๊บเลยนะมันขึ้นมาคนดีคนดีคนดีที่ไหนได้เดี๋ยวไปฆ่าก็ได้แล้วคนดีคนดีที่ไหนไปขโมยก็ได้เนี่ยมันมาโดยไม่รู้ตัวนะไม่มีนะไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาที่จะข่มเห็นเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะมันเป็นเรื่องของกรรมเรื่องของจริตคนบ้างนะคนเราก็มีจริตหลายอย่างบางทีก็เป็นพุทธจริตบางคนก็ไปกราบพระกราบเจ้าอย่างเดียวบางคนก็ธรรมจริตนะจริตโอ้เรียนธรรมเรียนอย่างเลี้ยวเรียนมาเรียนบางคนก็เป็นพุทธจริตธรรมจริตเป็นสังฆจริตนะจริตไปหาแต่ครูบาอาจารย์ไปนู่นครูบาอาจารย์นั่นดีครูบาอาจารย์นี่ไปขอหวยบ้างไปนู่นอะไรไปเรียนธรรมะบ้างไปขอไปกันเนี้ยนะจริตคนก็ที่ก็โลภโลภจริตเป็นคนที่โลภเป็นคนขี้โกรธบ้างโทสะจริตเป็นคนขี้หลงมั่งชอบหลงอะไรก็หลงไม่มีนะจริตของคนบางคนก็วิตกจริตนะจริตนะวิตกจริตแก้ไม่ได้เลยพวกนี้วิตกจริตนี่แม่จะแก้ยากจริงๆพูดอะไรไปก็เอาแล้ววิตกไปหมดแล้วนะวิตกไปก่อนคิดไปก่อนหมดใช่ไหมนะงั้นคนเราก็มีจริตเยอะนะงั้นคนเราจึงต้องมาปฏิบัติไงนะเพราะว่าของเดิมๆมันเสียหมดแล้วของเดิมมันเป็นของเสียไปแล้วของเสียก็คือตัวเราเองใจเรากายเราเนี่ยมันเสียหมดแล้วนะเรียกของเสียเจ้าบอกของเสียเจ้าถ้าเปรียบเหมือนก็บอกว่าคนที่ไม่เป็นโรคจิตนะไม่มีนะพระเจ้าบอกนะบอกกายไม่เป็นอะไรอย่างพอเชื่อนะแต่บอกคนไม่เป็นโรคจิตเนี่ยไม่เชื่อไม่มีเป็นโรคจิตทั้งนั้นนะจะจิตแบบไหนนะก็เป็นโรคจิตทั้งนั้นนั้นธรรมะของพุทธเจ้าจริงนะพระเจ้านี่เป็นนักสอนนะพระเจ้าสอนให้เราสอนเรื่องเหตุเรื่องผลนะมันมีเหตุนะผลมันถึงเกิดอย่างนั้นถ้าจะแก้ที่เหตุนะอย่าไปแก้ที่ผลนะอย่าไปแก้ที่ผลนะแก้ที่ผลแก้ไงอ่ะเช่นเราเคยมีเงินอยู่แค่นี้มีเงินอยู่ล้านหนึ่งตอนนี้ใช้ไปแล้วหมดไป500,000แหมอยากให้มันมีล้านหนึ่งนะไปเล่นหมดไปอะไรหมดแล้วนะไปเที่ยวไปเล่นไปกินหมดแต่อยากจะตอนนี้อยากจะมีละเอาสิอย่างนั้นง่ายนิดเดียวไปจี้เขาสิไปพ่นเขาสิไปคอร์รัปชันมาเขาสิ
เดี๋ยวมันเต็มเองไงเวลาอ่านว่าแต่ไม่ไปแก้ที่ตัวเองใช่ไหมไม่แก้ที่เหตุไอ้ตัวเราไปเที่ยวไปเล่นกินหมดก็เลิกเที่ยวเลิกเล่นเถอะใช่ไหมนะแก้ที่เหตุนะนั้นเราก็เหมือนพวกเราก็เหมือนกันนะบางทีเราทุกข์มาเนี่ยเราก็คิดแต่จะไปแก้คนอื่นเงี้ยนะบางคนนี่แหมทำไมไอ้คนนั้นทุกข์เพราะลูกทุกข์เพราะแฟนมั่งทุกข์เพราะอะไรว่าเราคิดจะไปแก้เขาบางทีแก้ไม่ได้หรอกแก้ลำบากนะเอาตัวเราเองก่อนให้รอดนี่บอกนะธรรมะของคนเนี่ยนะแรกๆแต่เอาตัวเองก่อนเอาตัวเองรอดแล้วค่อยไปแก้ครับนะบางทีจะไปแก้เขาตัวเองยังเอาไม่รอดนะยังทุกข์อยู่เลยใช่ไหมงั้นแก้ตัวเองก่อนแก้ตัวเองให้ได้นะเนี่ยเข้ามาอย่างนี้เขาเรียกมาแก้ตัวเองกันละนะมาแก้ตัวเองแต่บางทีก็หนักเข้าไปอีกเข้ามานั่งจ้องคนนู้นอย่างนี้คนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นนั่งเอ้าหนักไปอีกนะแบกเข้ามาแล้วก็แบกต่อไปนะนะพอเข้าใจนะนะนะอยู่ที่ตัวเราหมดนะธรรมะของพุทธของพระพุทธเจ้าก็พุทธศาสนาก็สอนเรื่องธรรมชาติสอนให้ใช้ธรรมชาติให้เป็นส่วนมากมนุษย์เราก็หากินกันไปตามอะไรสัญชาตญาณหากินไปตามสัญชาตญาณคือหมายถึงว่าไม่รู้ดีรู้ชั่วนะขอให้ฉันอิ่มขอให้ฉันมีก่อนนะมั้ยจะทำกรรมทำเวรทำกรรมฉันก็ไม่รู้นะหากินกันขาดความรู้ขาดความเข้าใจอะไรต่างๆไว้สัญชาตญาณแต่งั้นก็เรียกว่าเนี่ยอาจารย์ก็เรียกว่าสัญชาตญาณนะแต่พระเจ้าสอนให้หากินให้ใช้ปัญญาญาณหากินนะนะมีใช้ปัญญาญาณทำมาหากินด้วยปัญญาญาณนะมีความเชี่ยวชาญมีความรู้มีการศึกษาแล้วเอามาใช้ทำมาหากินนะศึกษาทั้งทางโลกทางธรรมนะไม่ใช่ทางโลกอย่างเดียวทางโลกอย่างเดียวก็ถ้าเขาสอนให้เป็นคนเก่งอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องมีทางธรรมด้วยนะทางธรรมก็คือต้องมีคนเป็นคนดีด้วยนะคนเก่งอย่างเดียวไม่พอต้องเป็นคนดีด้วยนะอย่างนั้นแหละเขาเรียกหากินด้วยปัญญาญาณนะเรามันถ้าหากินแบบสัญชาตญาณเนี่ยไม่ไหวนะสำเร็จไปแล้ว2เห็นไหมโน่นนอนปุ๊บไปแล้วสำเร็จแล้วเนาะไม่เป็นไรเนาะก็ยังดีเดี๋ยวตื่นมาสู้ต่อขอพักก่อนไม่เป็นไรเนาะเป็นธรรมดาสู้ไม่ไหวก็ยอมแพ้เขาเนาะอย่าไปฝืนไอ้ก็เรียกว่าไอ้นั่นไปก็ไม่ไหวเอาไม่อยู่หรอกนะไม่ไหวอย่าไปข่มมันแบบอะไรมันก็ไม่อยู่ดูมันว่าไม่ไหวก็ยอมมันนะก็ยอมหาอุบายว่างก็ไปเดินไปล้างหน้ามองไปฉันน้ำมองไปอะไรมองเนี่ยหาอุบายสู้อุบายมากๆแล้วไม่อยู่ก็โน่นแล้วตูดโด่งเลยไม่ไหวแล้วนะสู้ไม่ไหวแล้วยอมนะเดี๋ยวหลวงพ่อสามารถมานะมีหลวงพ่อสามารถนะหลวงพ่อสามารถนี่โอ้เมตตานะสามารถเมตตาสูงฟังพ่อสามารถไม่เคยด่าใครเลยนะไม่เคยว่าใครเลยนะใครโดนพ่อสามารถว่าเนี่ยโอ้โหแย่แล้วสวยแล้วสวยเลยไปแล้วแย่เลยนะต้องไปฟังเทศฟังธรรมอีกเยอะเลยไปรดน้ำมนต์ก็ไม่หายรดน้ำมนต์ไม่หายเราต้องไปเอาอะไรกอกหูต้องใช้กอกหูน้ำมนต์กอกหูฟังเทศฟังธรรมเยอะไม่เคยว่าใครแล้วก็สมถะเนี่ยสมถะท่านสมถะท่านไม่แบกอะไรแล้วไม่เอาอะไรแล้วไม่เอาอะไรเลยเนาะวางหมดแล้วชอบทำบุญชอบสร้างโน่นสร้างนี่สร้างพระสร้างอะไรต่ออะไรของท่านไปเรื่อยนะก็ดีนะแล้วก็จริตของท่านนะก็ดีจริตก็เป็นโพธิสัตว์นะจริตของโพธิสัตว์นะ
ริษัทชอบช่วยบริษัทนี่ไม่ไปเกิดนะเกิดให้เกิดก็ไม่ก็ให้ไม่ต้องมาเกิดก็ได้ไม่เอาจะต้องมาเกิดยังติดอยู่กับช่วยคนช่วยมนุษย์ช่วยสัตว์อะไรพวกนี้นะโพธิสัตว์เนี่ยเรามาช่วยพวกเจ้าแม่นะเจ้าแม่กวนอินมั่งอะไรนะเนี่ยเขาเรียกโพธิสัตว์นะต้องมาเกิดพวกอย่างพวกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเราเนี่ยอย่างหลวงพ่อโสธรพ่อบันแหลมปู่เขาตะเขาหลวงพ่อวัดไร่ขิงอะไรเนี่ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะพวกเนี้ยมาเกิดเพราะว่ามาเกิดเพราะมาปกโพธิสัตว์อย่างนั้นอยากมาช่วยนะพอบันแหลมใครไปบนอะไรก็เอาช่วยบางทีช่วยแล้วก็ตัวเองเป็นทุกข์พวกนี้ช่วยหมดนะช่วยแล้วเป็นทุกข์ช่วยไปแล้วมันช่วยมันถูกลอตเตอรี่ไปแล้วอ้าวเดี๋ยวมันมาอีกแล้วเอาอีกแล้วที่ถูกไปทำไรหมดไปเที่ยวไปเล่นไปกินหมดแล้วเห็นไหมอย่างนั้นนะตัวจิตตัววิญญาณเราเนี่ยสำคัญนะนี่แหละคือตัวเราทำให้มันให้เกิดมาก็อย่าให้เสียชาติเกิดนะอย่าให้เสียชาติเกิดมามีโอกาสที่จะเจอพระพุทธเจ้าเจอศาสนาแล้วก็ทำให้มันที่มันกิเลสตัณหาที่มันพันอยู่กับจิตเรามาไม่รู้กี่ชาติเนี่ยให้มันคลายออกให้มันวางออกให้ได้ให้มันสลัดออกให้ได้นั่นไม่เสียชาติเกิดนะไม่เสียชาติเกิดงั้นเวลาเราปฏิบัติไปแล้วเนี่ยเราจะรู้เออเราโกรธน้อยลงไหมนะเราโลภน้อยลงไหมเราหลงน้อยลงไหมถ้าปฏิบัติถูกมันจะเบาบางไปเองนะเออเราอยากน้อยลงไหมเดี๋ยวนี้เรานะเราอยากน้อยลงนะเออโอ้ใช้ได้แล้วนะใช้ได้มาถูกทางนะมาถูกทางแล้วปฏิบัติแล้วไอ้มันทำไมโกรธยิ่งโกรธใหญ่นะทำไมมันยิ่งหลงใหญ่นะทำไมมันยิ่งอยากใหญ่เดี๋ยวก็อยากโน่นอยากนี่เดี๋ยวก็อยากไปโน่นเดี๋ยวก็อยากไปนี่เดียวอันนั้นแหละนะน่าต้องมาติวเข้มกันอีกแล้วนะงั้นบางทีบางคนเข้ามา3วันหายไป3ปีโอ้โห3วันมันจะออกมาเท่าไหร่เนี่ยกิเลส3ปีนี่ออกไปข้างนอกเลยแม่มันเหมือนจิตเนี่ยกิเลสเวลาตายไปนะเวลาตายไปเนี่ยจิตเนี่ยจะไปอยู่ไอ้วิญญาณเนี่ยไปอยู่โลกของวิญญาณแล้วโลกวิญญาณเนี่ยเขาไม่เอาลาภไม่เอายศเป็นใหญ่นะเขาจะเอาจิตที่มีแสงพลังมากแต่ถ้าจิตใครโดนกิเลสมันพอกไว้อยู่นะกิเลสตัณหามันจะมืดมัวมันมองไม่เห็นไอ้พวกเนี้ยจะไปอยู่ท้ายๆแถวจะมาเกิดได้ไม่เกิดได้ต้องอยู่ข้างบนคนที่มีคุณธรรมจริยธรรมแล้วคนที่หมดกิเลสแล้วเนี่ยหมดกิเลสหมดตัณหาเนี่ยจะมีอำนาจจะให้ไอ้จิตที่มันมีกิเลสมากๆจะไปเกิดที่ไหนจะไปนรกไปสวรรค์ไปไหนอยู่ที่ตรงนี้งั้นถ้าเราทำจิตเราให้ดีนะนั่นคือทรัพย์สมบัติของเรานะเป็นสมบัติทิพนะเป็นทิพเป็นของที่ประเสริฐเป็นของที่ดีเลยนะไปถึงชาตินี้ถึงชาติหน้าเลยนะมาอย่างเดี๋ยวให้ท่านมารอแม่บาปกรรมนะนะเนอะไหลเนอะแล้วนะก็เป็นห่วงนะเป็นห่วงพวกเราเนี่ยขนาดหลวงพ่อก็ยังเป็นห่วงนะพระพุทธเจ้านี่ห่วงพวกเรายิ่งหนักเลยพระพุทธเจ้านี่ถึงขนาดร้องไห้ปฏิบัติไปน้ำตาไหลโอ้ยสัตว์โลกเราจะขนสัตว์โลกไปได้ยังไงนะจะขนสัตว์โลกมีแต่ทุกข์ตายแล้วสัตว์โลกเป็นอย่างนี้นี่เองพระพุทธเจ้านะโอ้เราจะขนไปยังไงเนี่ยนะโอ้ธรรมะนี่ไงสำเร็จได้โดยท่านอุตส่าห์พระพุทธเจ้าออกไปนะสำเร็จธรรมะคือธรรมจักรเนี่ยธรรมจักรเนี่ยละที่จะขนมนุษย์ให้หลุดออกจากนรกได้นะนรกเห็นไหมนรกไปดีกว่าเดี๋ยวยาวละพรนะขอให้ญาติโยมที่ได้ฟังธรรมะนะของอาตมาเนี่ยแหละนะจะถูกบ้างผิดบ้างก็แล้วแต่นะแล้วก็ให้ได้เห็นธรรมนะได้เห็นธรรมได้มี
ัญญามีดวงตาได้เห็นธรรมเข้าถึงธรรมและไม่ถอยออกจากธรรมด้วยเธอ